ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ขอดูเต็มๆหน่อยไม่เจอนานละคงหลวงพ่อพิงค์นี่แพงสุดเนื้อทองแดงก้นอุดชันเมื่อกี้แกะเป็นรอยหน่อยนึงเดี๋ยวก็หายโอ้เนี่ยนี่ยันหลวงปู่ศุกร์ยันตัวเนี้ยมีอยู่ในพระวัดห้วยเสือเนี่ยเอกลักษณ์ยันปู่ศุกร์เลยตัวเนี้ยนะซึ่งป้าพิงก็นะศิษย์ปู่ศุกร์สวยไหมเพื่อนๆดูง่ายดิจะรู้ราคากันไม่ได้เหมือนแฟนเพจผมเนี่ยผมจะอกหักหรือเปล่าเนี่ยอยากได้อะไรพิมพ์เข้ามานะครับเสียนพ่อแก่พ่อแก่วัดใหม่พิเรนรุ่นแรกทองนี่ก็เท่าไหร่แล้วล่ะทองเลี่ยมเสียนพ่อแก่อ้าวถ้าพร้อมแล้วนี่เสียนพ่อแก่เหรียญก็หลายหมื่นอันนี้ผงที่เขาใส่คุณวิเศษหลายๆอย่างไปได้เจ้าของทำเลี่ยมสั่งเลี่ยมทองอย่างดีป่ะ2นาทีทองเป็นหมื่นอยู่แล้วครับใหญ่ขนาดนี้ขนาดเลี่ยมเม็ดแดงเล็กๆยังเป็นหมื่นแล้วนี่โอ้โหดูเต็มนะจัดเต็มจริงๆแต่สำคัญคือว่านะเสียนพ่อแก่วัดใหม่พิเรนเหรียญเนี่ยก็หลายหมื่นแต่ผงเนี่ยเขาเอามวลสารวิเศษต่างๆรวมกันแล้วทำได้น้อยกว่าเหรียญแน่นอนครับหลักใส่มาราคาทองยังไม่ได้เลยครับเอาทองเดียว15,000เลี่ยมไม่ได้ยังไม่รวมเสียงเพราะแก่รุ่นแรกบางคนยังไม่รู้เลยรู้แต่ว่ารู้แต่รู้จักแต่เหรียญนะเอาบางคนรู้จักแต่เหรียญนะเอาบางคนรู้จักแต่เหรียญผงเนี่ยหายากกว่าแล้วผงเนี่ยใส่ของวิเศษเข้มขังได้มากกว่าทองแดงธรรมดาที่ปั๊มเหรียญด้วยเห็นไหมเหรียญก็จะมีฟันสองซี่นะวะพี่เลนโอ้โหเอาละครับอ่ะแตกไม่แตกไม่เป็นไรให้แฟนเพจไปหมดเวลาอันนี้ราคาทองอันเดียวเหรอครับเอาว่าเสียนพ่อแก่วัดพระพี่เลนรุ่นแรกนี่อย่างเดียวก็น่าจะหลายหลายหมื่นแล้วนะอันนี้ซื้อทองแถมพระหรือไม่ก็ซื้อพระแถมทองครับต้องบอกครับอันนี้นะไม่ซื้อทองแถมพระก็ซื้อพระแถมทองครับเนี่ยไม่พระฟรีก็ทองฟรีอ่ะเลือกเอาเลยใครได้ไปแอดมินนี่จะแกะเนี่ยไหมสังฆราชอยู่วัดสะเกดถ้าเกิดว่ารุ่นแรกต้องเป็นข้างเลื่อยแล้วถ้าเป็นข้างเลื่อยนี่นะครับเหรียญแท้แล้วล่ะแม่แต่ผมก็ว่าเป็นข้างเลื่อยนะผมส่องดูแล้วเสียดายโอ้ยเรื่อยเลยไม่ต้องไปไม่ต้องโอ้โหต้องขอบคุณคนเลี่ยมพลาสติกพอเลี่ยมได้ใสมากนี่ฮะรุ่นแรกครับสังฆราชอยู่วัดสะเกดรุ่นแรกสังฆราชอยู่วัดสะเกดครับเจอเหรียญเสริมบานเจอเหรียญเก๋เยอะสร้างปี247กว่าใครรู้จักมั่งใครอยากได้กด5มากวงเดียวแฟนเพจไม่ค่อยรู้จักนี่เหรียญหลักของวงการซึ่งมีเหรียญเก๋และเหรียญเก๋จะเป็นเนื้อเงินเยอะมีรอยถอดหูแล้วก็เหรียญเสริมเป็นข้างปั๊มตัดไม่ใช่เลื่อยโอ้247กว่าสวยขนาดนี้ผมบอกเพื่อนๆก่อนนะ2นาทีแล้วกัน2นาทีเอา2นาทีเชื่อไหมครับเก๋เป็นเข่งครับเพราะเหรียญแพงนะเจอข้างปั๊มตัดก็เจอเนื้อเงินข้างเลื่อยแต่หูมีรอยเจาะซ้อนอ่ะเก๋หมดนะครับราคาแรกมาเวลาเดินรับประกันให้เป็นรุ่นแรกแม่เ
แล้วสวยขนาดนี้ดูการแกะแม้พิมพ์แล้วดูลมร้อนนี่ลุงสะท้อนสะท้อนเลยโอ้นี่เหรียญยอดนิยมที่หาแท้ยากครับเอาละใครจะได้เป็นเจ้าของไปดูกันเหรียญแท้ดูการแกะหน้าองค์พระดิโอ้โหแกะได้สวยอ่ะแกะนะบล็อกตื้นๆแต่ชัดโอ้โหสวยกับไม่สวยราคาต่างกันนะซื้อเหรียญละ 20,000 10เหรียญ 200,000 สวยสู้เหรียญเดียวไม่ได้เนี่ยคืออารมณ์ของการสะสมพระเครื่องครับหมดเวลาครับหมดเวลาอ่ะรายการนี้พี่มีนใครที่มีอยู่แล้วจะรู้ครับบางทีที่บ้านไม่สวยเท่านี้โอ้จะหาแชมป์แชมป์แบบนี้จากไหนครับครับขอบคุณมากมากครับเอาล่ะมาโอ้โหองค์นี้ต้องบอกว่าพระสวยๆแบบนี้เนี่ยไปเสิร์ช Google ดูเก๋บานอ่ะนะประจำวันวัดสุทัศน์ครับประจำวันวัดสุทัศน์เจ้าคุณศรีสนถ้าพูดถึงวิธีหล่ออันดับหนึ่งของเมืองไทยก็ต้องวัดสุทัศน์ใช่ไหมอ่ะอยากให้เนี่ยประจำวันวัดสุทัศน์นาทีเดียวโอ้อ้าวนี่แหละครับเจ้าคุณศรีสนวัดสุทัศน์แท้ๆเห็นป่ะเนื้อเหมือนอินโดจีนอ่ะสูตรวัดสุทัศน์ก็แหละแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าแท้หายากแต่เก๋เยอะมากแล้วไม่ค่อยเจอสวยนี่จัดสวยๆให้เลยหมดเวลาครับผมอ้าวใครได้ไปดูฮะไม่ได้หาง่ายหรอกครับหมื่นเดียวเนี่ยพระใหม่ๆอะไรก็หมื่นหมดแล้วตอนเนี้ยนะครับแบบนี้เก็บแล้วใช้ได้จริงเป็นอมตะตำราสูตรการเทของเจ้าคุณศรีสนวัดสุทัศน์ดีใจกับผู้ที่ได้เป็นอย่างยิ่งฮะอันนี้อะไรนะผงพายสมุดเพราะเจอมดหอยลากเดี๋ยวแกะดูหลังอายุพระตรงยุคโอ้โหเนี่ยโอ้โหผงพายสมุดพอเจอมดหอยลากเก๋เป็นเข่งอันนี้ดูง่ายอ่ะพอเจอมดหอยลากเขาว่าแพงเอา 6,000 พอเป็นอาจารย์เจอมหอยลากเขาว่าแพงเอา 6,000 พอหรือใครอยากได้เท่าไหร่ก็ต่อรองมาไม่ยากสำหรับผมนะครับอ้าวสายวัดสุทัศน์พระสังฆจายเนื้อแดงพระสังฆจายเนื้อเหลืองวัดสุทัศน์สังฆจายเนื้อเหลืองวัดสุทัศน์ใช้แล้วเป็นเศรษฐีแน่นอนสูตรการเทของวัดสุทัศน์พระกิ่งเยอะแยะสังฆจายมีไม่เยอะสวยๆแบบนี้เอาไปหมื่นเดียวดูหน้าพระสังฆจายท่านยิ้มให้รับทรัพย์เชียวเนี่ยผมจะบอกให้นะพระวัดสุทัศน์เนี่ยสายการเทพระหล่ออันดับหนึ่งของประเทศไทยผมไม่เข้าใจว่าเรารออะไรกันที่จะเอาของดีๆแบบนี้ไปใช้สังกระจายวัดสุทัศน์เนี่ยเขาหากันเล่นกันตั้งแต่เอาง่ายๆปู่ทิมปู่หลิวเพราะกลัวแจกฟรีอ่ะถ้าใครอยากที่จะมั่งมีสีสุขในบ้านคุณต่อรองไปเถอะว่าคุณอยากจะเช่าเท่าไหร่แต่แบบเนี้ยผมแนะนำเลยว่าถ้าใครมีในบ้านใครมีไว้บูชาไม่อดบ้านไม่ตกอับบ้านไม่ยากจนนะฮะตำรับวัดสุทัศน์เทตามเลิกดูเลิกดูยามพิธีกรรมถ้าไม่สุดยอดนะฮะพระกิ่งวัดสุทัศน์จะถือว่าเป็นแนวหน้าของเมืองไทยเลยครับถ้าบอกว่าแพงไปคำว่าเราไปหามดหาหมอหาสินแสนี่น่าจะแพงกว่านี้ไอ้คำว่าเสริมดวงเพิ่มบารมีเรียกทรัพย์เข้าบ้านนี่แม่มันน่าจะแพงกว่า
แล้วแบบนี้เช่าไปหนึ่งอย่างพุทธคุณที่คุณได้เนี่ยถูกหวยมั่งค้าขายดีมั่งเกินราคาพระนะแล้วพระก็ยังขายได้ถ้าคุณอยากจะนะเปลี่ยนเป็นเงินสดแปลกใจอยู่จังพอเวลาพ่อพิงอยู่ใกล้ปู่สุกนี่พ่อพิงคนนี้สวยมากต้องบอกสวยจริงอ้าวพระคงของพ่อพิงยันชัดสองข้างอุดชันนลงครบสูตรสามนาทีพระคงของพ่อพิงอ้าวไปเริ่มแม่นี่ตามสูตรจริงๆฮะหล่อออกมาได้คมชัดลึกอุดชันลงตรงตามสูตรเป๊ะนะครับโพเด้งยันชัดครับเนื้อดินยังหลายมือเนี่ยท็อปสุดก็เนี้ยเนื้อบางคนก็เรียกเนื้อสำลิดอ้าวสำลิดก็สำลิดประกันให้ครับพารายการผมนี่ซุปเปอร์ประกัน VIP ครับนะพระรายการผมนี่ซุปเปอร์ประกันให้แบบ VIP ครับมันยากตรงไหนสำหรับนะพระหล่อโบราณอันนี้เนื้อก็น้องๆพอทามันยังแตกอะผมไม่เข้าใจว่ามันยากตรงไหนสำหรับพระหล่อเนื้อแดงอันนี้เขาเรียกว่าแท้ดูง่ายนะอุดชันนลงตะไบสดกระแท้แล้วนะฮะโหราคาที่ใส่อยู่ผมว่าแล้วนี่พี่กรบอกสวยกว่าที่พี่กรมีผมว่านี่ก็สวยนะพี่กรยันก็ชัดโพก็เด้งสวยมีชีวิตแล้วนะครับขาก็ควยกันสวยงามอ้าวโอเคได้ครับพี่ณัฐวิทย์อาจารย์กรมหลวงชุมพรแม้กระทั่งโอรสของกรมหลวงชุมพรยังให้บวชกับหลวงพ่อพิงค์เหตุใดเล่าพระพันษาน้อยกรมหลวงชุมพรนะจึงนับถือพระแบบนี้ไม่ได้ดูแลย่าเลยครับหยิบมาดูคาบเบาดูพ่อทาพระเดียงแตกยังไงอันนี้ก็อ่อนกับพ่อทานิดเดียวตะไบแท้ตะไบสดจะแท้แล้วครับของเก๋นะจะติดรอยตะไบเป็นรอยตะไบถอดครับยุคเดียวอุดชันลงผสมผงยุคเดียวกับนู่นนะน้องๆสร้างเขื่อนบุเอี่ยมตะไบสดแท้ของเกมจะติดตะไบเป็นตะไบถอดฮะหล่อเนื้อแดงดูยากตรงไหนหมดอารมณ์ไปแป๊บโอ้แต่ก็ยังดีใจที่พี่แซมซุปปี้นะแฟนเพจเก่าแก่นะครับเข้ามาปิดปะกุศลวัดปากคลองมะขามเท่าองค์นี้เป็นฤาษีที่หน้าตาชัดซื้อเนื้อผงยังไม่ได้ราคาเมื่อกี้อ่ะปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าอันนี้สวยเนี่ยฤาษีปู่สุขให้1นาทีเดียวประมูลองค์นี้แล้วเดี๋ยวพักกันก่อนพักทำใจไม่เจอด้วยเดินศูนย์ผ้าไหนก็ไม่เจอเดินสนามไหนก็ไม่เจอหรอกครับถ้าคุณอยากขอพรให้ขอจากฤาษีฤาษีบันดาลให้คุณได้พระเกจิหลายหลายรูปจึงสร้างรูปฤาษีอ่ะนาทีเดียวพอเห็นไหมพระปู่สุขหยิบมาแฟนเพจผมเห็นปู่สุขจนบ่อยจนชินตาหมดแล้วครับจะใช้พุทธคุณปู่สุขต้องเสียตังค์กี่หมื่นกี่แสนห้าหมื่นยังได้สึกตอนนี้ได้แต่ต่อไปไม่ได้ใครได้ก่อนใช้ก่อนรวยก่อน
ขอได้ก่อนราคาพุทธคุณเกินกว่าราคาพระที่ใส่อยู่ตอนนี้เยอะจริงไหมล่ะคุณเดินสนามพระคุณไม่เจอหรอกเพราะอะไรครับนะเพราะคนมีเขาใช้หมดนะครับแล้วใช้ดีเขาก็ไม่ขายนะครับยกเว้นคนที่แขวนอยู่เขาเสียชีวิตไปแล้วลูกเต้าไม่รู้ก็เอามาให้เมียพระปู่สุกหมื่นกว่าบาทราคาอย่างกระเต่าสุกใจปู่หลิวเรานี่สวยนะโอ้ปู่สุกพี่ชัดชัยเหรียญสุดยอดประสบการณ์ยอดนิยมของท่านเจ็ดพันบาทตอนเหรียญเนี้ยหมื่นหนึ่งผมจะบอกให้นะเต่าสุกใจตัวละคุณรู้ไหมตัวเท่าไหร่180ปลดหนี้องค์ละ800แต่เหรียญโล่เนี่ยหมื่นฟาบาทขนแล้วหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาเป็นพระที่หลวงพ่อเงินบอกว่าเก่งกว่าท่านถ้าไปกราบพ่อน้อยแล้วไม่ต้องมากราบท่านก็ได้ 7,000 น่ะเราให้อยู่แล้วเราให้ได้แต่เราบอกคุณดูดิครับไม่ต้องแปลกใจทำไมทุกวันนี้คนถึงไม่ค่อยเชื่อว่าพระมีพุทธคุณก็พระดีๆคุณไม่ได้ลองแขวนกันจริงๆนะอย่างว่านะสมัยก่อนพระมันเขาแจกกันฟรีไงพอคนเอาไปใช้มีประสบการณ์เขาก็หากันไม่เครียดเหมือนกระจายตังค์ซื้อเหมือนปัจจุบันแม่ผมเป็นคนค่อนข้างจะซีเรียสกับพระดีๆแล้วผมให้ราคาแบบแบ่งปันคำว่าราคากลางพระเครื่องมันไม่มีหรอกครับพระองค์เป็นแสนแขวนแล้วถูกยิงตายก็มีพระองค์เป็นแสนแขวนแล้วไม่รวยก็มีแล้วพระองค์เป็นแสนแป๊บเดียวก็เหลือ 2-3 หมื่นได้แต่พระแบบเนี้ยคุณไม่ต้องมานึกเลยครับว่าราคากลางอยู่ตรงไหนแต่ผมกล้าบอกคุณว่าเหรียญพ่อน้อยเนี่ยโดนระเบิดหน้าบาวันทูทีไม่ตายคนวางระเบิดในรถจะเดินขึ้นรถอยู่แล้วเดินกลับมาเพราะลืมของบนโต๊ะในร้านอาหารไม่ตายหน้าเขย่าไฮโลจะบวชอยู่แล้วพ่อให้แขวนเหรียญหน้าเสือไปโกงไฮโลครับไปเสียท่าไหนไม่รู้โดนปืนจ่อยิงไม่ออกพ่อน้อยนี่ถือว่าสุดจริงแม่ค้านี่นะครับใช้ของหลวงพ่อน้อยแล้วขายดิบขายดีพระผงขนาดหงออกวัดหงปิยารามออกต่างวัดยังแพงอ่ะของหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาหน้าเสือคอน้ำเต้าเราคุ้นหูรูปหล่อรุ่นแรกเราคุ้นหูเหรียญโล่เหรียญอินทสโลเหรียญสอ11เราคุ้นหูพอเวลาราคายิ่งถูกคนจะคิดว่าถูกไม่ดีมันขาดตอนกันไปจริงๆนะสำหรับเรื่องราวของพระเครื่องหัวใจคือพุทธคุณคือพุทธคุณคือประสบการณ์เนี่ยมันขาดตอนจริงๆมันเจรบินระบบพ่อค้าจนทำให้เราคิดว่าแพงคือดีเขาก็ไปเมคปั่นราคาไงเราก็คิดว่าแพงคือดีแล้วดีจริงไหมอ่ะนะไม่ว่ากันตรงนั้นอ่ะพ่อพินใครอยากได้แขวนพ่อพินมีกินตลอดกาลสมเด็จหลวงพ่อพินองค์นี้ 3,500 บาทผมพ่อน้อยนี่ใครไปกราบพ่อเงินพ่อเงินบอกแล้วว่าถ้ากราบพ่อน้อยแล้วไม่ต้องมากราบท่านก็ได้พ่อน้อยเก่งครับพี่ณัฐวัฒน์นะร้านก๋วยเตี๋ยวนะวัฒนาขายดีหมดทุกวันแขวนหน้าเสือพ่อน้อยใช่ครับเอ้านี่ได้มาจากบ้านที่เราลง YouTube เรารู้กันอยู่นี่เขาบอกเลยพระปิดตาจิ๋วเพราะเอียบ้านด่านตรงวัดไม่ต้องกลัวนี่ย่ารับกับมือหลวงพ่อเอียเองผมได้พระปิดตาพ่อเอียจากบ้านนี้มานี่ก็พิมพ์กรมหลวงชุมพรนะครับใช่ไหมปิดตาหลวงพ่อเอียพิมพ์กรมหลวงก็ไม่ต้องไปอะไรกันเยอะชัดเจนอยู่แล้วครับมีไม่รู้มีเท่านี้มันไม่รู้กี่องค์อ่ะนะครับปิดตาพ่อเอียต้ององค์เท่าไหร่บอกโอ๊ตหน่อยดิบางครั้งน้องโอ๊ตก็ไม่รู้อ่ะนี่ปิดตากรมหลวงปู่สุขก็เป็นร้านพ่อเอียนี่ลูกศิษย์ดูรักที่ลงดิแม่ถึงยุคซะนี่กันไรหลักพันหลักหมื่นโอ้ผมก็ไม่รู้หรอกครับชงใกล้ๆได้จะใช่เหรอพี่ชายสม 2,500 บาทปิดตาหลวงพ่อเอียพิมพ์กรมหลวงนะลงทองทุกองค์
โอเคคืนเพิ่มให้องค์ละ5,000อ้าวปิดตาหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านใครเช่าไปแพงไม่ต้องซีเรียสตรงนี้เอาองค์ละ4,000 บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปเอาให้รู้กันไปสัก15 องค์ให้ได้ปิดตาเพราะเอียวเอาให้สะเทือนเรือนลั่นไปเลยก็คำนวณแล้วอะได้มาแล้วนะครับทุนน้อยแล้วก็แบ่งได้17 องค์แพ้แบบเหลือเฟือนี่รับกับมือเพราะเอียครับแพ้แบบไม่ต้องไปลุ้นเลยครับบางอย่างอะผมก็เก็บไว้บ้างเพราะอะไรเดี๋ยวใส่ไข่ปลาก่อนที่ผมต้องเก็บไว้บ้างอะเขาบอกว่าพระเครื่องนะครับอย่าไปขายหมดอย่าไปขายหมดนะครับผมถามว่าปิดตาเพราะเอียนะพิมพ์ไหนจะแพงอะไรผมไม่รู้หรอกแต่อันเนี้ยพิมพ์กรมหลวงซึ่งถ้าเป็นปู่สุขพิมพ์กรมหลวงก็เป็นล้านน่ะเนี่ยเพราะเอียเก่งไหมล่ะเพราะเอียบันดาลน่ะเก่งดีครับเห็นไหมเราดูเนื้อปิดตาท่านอันนี้ไม่ต้องไปลุ้นครับเขารับมากับมือเอาไอ้แอดมินบอกไอ้เจ้าโอมถ่ายรูปด้วยบอกถ่ายก่อนไม่ได้เดี๋ยวให้เขาหมดแล้วให้เขารู้ว่าปิดตาเนี่ยเขามีทั้งเนื้อขาวเนื้อแดงเนื้อลงรักเนื้อลงทองเวลาลงหนังสือนี่มันจะได้นี่ผมเก็บภาพไปหมดแล้วเอาไปลงหนังสือเนี่ยภาคตะวันออกอะไรนะกิ่งอะไรนะกิ่งอันนี้ออกที่วัดละหาไร่นะต่อโค้ดเลข3ปู่ทิมที่เขาบอกว่าหลวงพ่อเริ่มปรโมเสกใช่ไหมพ่อสาครเสกใช่ไหมตอนนั้นคนที่ไปรับที่วัดละหาไร่หลวงพ่อสาครเป็นคนแจกอ่ะเขาว่างั้นนะโสรสใช่ไหมนะโสรสโอ้โสรสมงคลนี่อ่ะเหลือ2 องค์นะกิ่งโสรสมงคลวัลหาไล่เป็นต้นแบบเป็นต้นแบบกิ่งโสรสมงคลนี่เขาเขียนเลยอ้าวองค์ละ 5,000 มีให้2 องค์ปิดไปครับพี่สาโรดนะกิ่งต้นแบบกิ่งโสรสมงคลตอนนั้นเขาไปรับหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับเป็นคนแจกให้ที่วัดละหาไล่อ่ะโอเคก็เนี่ยเห็นไหมที่มาที่ไปคือนะมันตรงเป๊ะอยู่แล้วครับเพราะคนรับกับมือมาเขาเขียนไว้ครับพี่ปีเมื่อวันพุธแขวนยันดวงรัศมีเหรียญเงาะน้ำเต้าไปดีลงานได้งานทำรางรถไฟจากนครสวรรค์ถึงเชียงรายได้แบ็คโค15 คันสัญญา6 ปีท่านใดสนใจร่วมงานคุยรายละเอียดได้เป็นยังไงแล้วครับโอ้สุดยอดอ่ะพี่ปีเข้ามาจริงให้ดาวผมตลอดไงนะขอบคุณครับพี่ปีนี่พระกิ่งต้นแบบก่อนแต่งพิมพ์รุ่นโสรสรุ่นมงคลโสรสออกวัดละหาไร่ได้รับจากหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนี่เขาเขียนไว้แอดมินเอานี่มาเอานี่มาเอากิ่งมา1 องค์เดี๋ยวต้องลงไว้ในอะไรนะในเดี๋ยวคนจะไปลง YouTube ไงนี่ก็จะได้เป็นองค์ดารามีข้อมูลบันทึกเก็บไว้ใน YouTube สิทธิ์วัดถ้ำขุนแผนไม่มีอดครับ